สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะฝนตกลงมาก็บรรยากาศสดชื่นแบบนี้ละค่ะนอกรั้วค่ะอันนี้เป็นจันผาเนาะอันนี้เป็นคลองไส้ไก่เนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนเรียกคลองไส้ไก่ก็เรียกคลองไส้ไก่กับเพื่อนเพื่อนแต่ประบวกก็เรียกเหมืองนั่นแหละเหมืองร่องเหมืองเนาะมันมาจากเขานู่นละค่ะมันเป็นน้ำธรรมชาติเนาะเราก็ทำให้เขามานี่ในนี้เป็นถนนเนาะในนี้เป็นสระของเราก็ให้น้ำไหลมานี่มันเป็นน้ำธรรมชาติเวลามีฝนมันก็จะไหลมามันก็มาแรงค่ะนะคะบริเวณรั้วที่จ้างเขามาล้อมรั้วอะไรประมาณนี้ค่ะตอนล้อมรั้วก็ดินก็ไม่แน่นเนาะแล้วเราก็เอาเสามาฝังก็เทก้นหลุมเหมือนกันค่ะแต่เทเว้นเสาแอร์เสาไหนที่เราเทก็เนี่ยค่ะจะตั้งดูดีสวยต้นไหนไม่ได้เทก็เนี่ยค่ะจะทรุดลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะว่าไปตามเรื่องตามเหตุการณ์ค่ะนะคะพามาดูมาชมว่าป้าบัวปลูกอะไรไว้บ้างปลูกผักไว้ช่วงหน้าฝนไว้เป็นแหล่งอาหารค่ะแหล่งอาหารเราจะได้มีผักกินมีปลากินไม่ต้องได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอักเปิดค่ะสลักประตูป้าก็เลียวๆเนาะไม่ได้ตัดต่อเนาะนะคะประมาณนี้ด้านหน้าลัวนี่ป้าก็อยากได้เป็นไม้ดอกทรงพุ่มค่ะไม้ดอกทรงพุ่มนะคะก็ได้รักแรกพบบ้างเทียนหยดบ้างดอกยี่โถบ้างนะคะปลูกในแนวรั้วมันก็ลุกบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ต้นตะขบนะคะขึ้นโดยธรรมชาติขึ้นก็จะปล่อยไว้แบบนี้ละค่ะมันก็คงจะบังพอสูงไปมันก็ใบหรืออะไรก้านมันก็อยู่ข้างบนนี่อันนี้ก็เป็นไม้ทรงพุ่มของเราเนาะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบ่อปลาปลาก็เป็นปลานิลปลาในทับทิมปลาหมอปลาตะเพียนประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะแหล่งอาหารของป้าเอาไว้ให้ครอบครัวได้มีเขาเรียกปลานี่โปรตีนเนาะมีปลากินเนี่ยค่ะมีปลากินค่ะก็ทอดเหบ้างตกเบ็ดบ้างเนี่ยค่ะเพราะน้ำลึกมากค่ะคุณผู้ชมน้ำลึกมากหน้าฝนก็น้ำจะเยอะแบบนี้แล้วด้านนี้ป้าก็จะทำเป็นแบบตลาดสดเลยค่ะปลูกผักค่ะอันนี้เป็นหอมแบ่งป้าก็ปลูกหอมแบ่งไว้ด้านข้างในก็เป็นกระเจี๊ยบค่ะข้างบนป้าก็ปลูกมะละกอค่ะมะละกอปลูกไว้ถ้าต้นเขาสูงใหญ่หรือมีลูกเนี่ยต้องใช้ไม้ดามก็ใช้เชือกมัดติดหลักติดเสานู่นค่ะคือกันเขาล้มประมาณนี้ป้าก็คิดไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะป้าจะทำเป็นตลาดสดรอบสระเลยค่ะมีทุกอย่างในนี้คือเข้ามาแล้วจะได้มีผักกินมีปลากินไม่ต้องได้เดินไปหาในสวนที่มันแบบเดินไปหาตรงนู้นทีตรงนี้ทีค่ะป้าก็จะเอามารวมไว้ในเนี่ยค่ะขอบสระเนี่ยค่ะเดี๋ยวยังเหลือตะไคร้ค่ะกะเพราโหระพาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะตามมาค่ะตามมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะหอมแบ่งก็เริ่มเก็บกินได้แล้วเนี่ยค่ะป้าปลูกไว้ตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยค่ะคลิปนี้ป้าจะทำคลิปยาวหน่อยนะคะคลิปยาวๆหน่อยดูแบบเรียวๆอันนี้ก็ย้ายมาจากตรงนู้นค่ะเนี่ยนะถ้าเขาเป็นกอแต่กอดีแล้วก็ถอนมาปลูกค่ะเนี่ยค่ะ 4-5 วงล้อ
ขยายไปเรื่อยๆค่ะหอมนี่ขยายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนี่เป็นผักเนาะค่ะอันนี้เป็นมะเขือเปาะม่วงที่ป้าหว่านไว้เป็นพันธุ์ของป้าเองนี่แหละที่ป้าปลูกปีที่แล้วมันลูกแก่ก็เนี่ยค่ะเอามาโรยๆแบบสดๆเลยสดๆเลยขึ้นดีมากค่ะขึ้นดีมาดูด้านบนเนี่ยค่ะป้าก็เอาต้นกล้าของมะเขือมาเน็บเนี่ยคนบ้านเราเขาก็เรียกเน็บเนาะไม่ได้ปลูกยุ่งยากอะไรมากมายใช้ไม้เสียบลงไปแล้วก็เน็บเน็บไว้เนี่ยค่ะเป็นมะเขือเปาะนั่นเลยค่ะป้าจะให้เป็นคันสะทองคำค่ะมีกินทุกอย่างอันนี้เป็นมะละกอนะคะมะละกอปลูกไว้อันนี้เป็นข้าวโพดเนี่ยค่ะข้าวโพดน้อยข้าวโพดน้อยสีขาวอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบค่ะแบบข้าวโพดไม่ขึ้นเนาะมันแรงเนาะแรงมากป้าก็เอากระเจี๊ยบมาปลูกไว้เนี่ยค่ะกระเจี๊ยบก็ขึ้นดีมากเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหอมแบ่งเนี่ยค่ะหอมแบ่งป้าก็เอาวงล้อมาวางไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ปลูกหอมแบ่งจะได้เป็นตลาดสดในคันสะของเราค่ะตลาดสดคันสะนี่เข้ามานี่จะมีนู่นมีนี่ได้เก็บกินค่ะอันนี้เป็นแตงโมแตงไทยค่ะด้านบนก็จะเป็นแตงโมแตงไทยพริกค่ะนี่ป้ามาเน็บไว้เมื่อวานเนี่ยค่ะไม่ได้ทำคลิปหรอกรีบเนี่ยค่ะนี่บ้านนอกเขาเรียกเน็บเนาะใช้ไม้จิ้มลงไปแล้วก็เอาเนี่ยค่ะพริกเนี่ยเน็บลงไปเนี่ยเรียกว่าเน็บเนี่ยค่ะเน็บไว้เนี่ยค่ะนี่มะเขือมะละกอเห็นอะไรคิดอะไรได้ก็เอามาปลูกเรื่อยๆให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างในคันสะของเราเนาะคันสะตลาดสดจะได้มีทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นพริกอันนี้เป็นคะน้าชายาปลูกไว้ให้เขาเป็นพุ่มอยู่นี่แล้วก็ตัดโยนให้ปลาเห็นไหมครบวงจรมีทั้งผักมีทั้งปลาในขอบสะของเราขอบสะในสะมีปลาค่ะปลากินพืชแล้วก็เนี่ยค่ะผักนี่แหละโยนให้เขาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเอามาปลูกเมื่อวานเนี่ยให้มันงามเนี่ยดูสิฝนไม่ตกใส่เหี่ยวเนี่ยค่ะแตงโมค่ะแตงโมแตงไทยมะละกอข้าวโพดกระเจี๊ยบพริกค่ะประมาณนี้คือแหล่งอาหารของครอบครัวค่ะแหล่งอาหารของครอบครัวป้าจะได้มีกินตลอดทั้งเดือนทั้งปีเข้ามาก็จะได้มีกินเก็บกินค่ะคำว่าอดอย่าให้มันมีค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้ค่ะต้นไหนมันตายแล้วก็ปลูกใหม่มันไม่งามแล้วก็ดูแลเขามีเพี้ยมีหนอนหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็พาชมพาคุยได้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ